ื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญฉะไหนครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อเวิ้งนาครเกษมกันค่ะในอดีตบริเวณพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของเวิ้งสะพานเหล็กซึ่งเป็นย่านธุรกิจสำคัญของด้านนอกกำแพงพระนครฝั่งตะวันออกเพราะมีโรงหวยกอขอของฮี่กอฮงที่ประตู3ยอดและโรงบ่อนสะพานหันในปีพุทธศักราช2445ได้มีคณะภาพยนตร์เร่นำภาพยนตร์ญี่ปุ่นเข้ามาฉายในเมืองไทยเป็นครั้งแรกโดยสร้างเป็นกระโจมชั่วคราวต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงภาพยนตร์มีหลังคามีมานั่งเป็นแถวยาวซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าโรงภาพยนตร์ญี่ปุ่นต่อมาโรงภาพยนตร์ญี่ปุ่นได้หมดความนิยมลงจึงมีการสร้างตึกแถวและสร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ชื่อนาครเกษมภายหลังโรงภาพยนตร์แห่งนี้เกิดเพลิงไหม้จึงถูกรื้อและสร้างเป็นตึกแถวดังที่เห็นในปัจจุบันซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ระแวกแถวนั้นยังคงนิยมเรียกชื่อถิ่นฐานย่านนี้เช่นเดิมว่าเวิ้งนาครเกษมโดยคำว่าเวิ้งนาครเกษมนั้นมีความหมายแปลว่าเมืองแห่งความสุขปัจจุบันผู้คนที่อาศัยอยู่ในเวิ้งนาครเกษมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนเล่นดนตรีว่าที่นี่คือศูนย์รวมแหล่งขายเครื่องดนตรีนานาชนิดที่เก่าแก่ของประเทศนอกจากนี้แล้วที่นี่ยังมีร้านขายหนังสือเก่าและร้านขายอุปกรณ์เครื่องจักรสำคัญต่างๆให้ได้เลือกซื้อหากันอีกด้วย